สำหรับคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับไอเทมเลมแต่ UGC ฟรีค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาจะเป็นฮู้สีดำนะคะคล้ายๆกับโดมินัสอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งชิ้นเนี่ยเขานะคะจากด้วยกันทั้งหมดถึง 10,000 ชิ้นกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนถ้าเกิดทุกคนนะคะสังเกตที่ด้านล่างเนี่ยมีคนรับไปแล้วนะคะ291คนค่ะโดยสำหรับวิธีการรับนะคะเราเนี่ยจะต้องเข้ามาเล่นในแมปค่ะจะเป็นแมปนี้เลยนะคะซึ่งทางไอเทมนี้นะคะตรง description เนี่ยที่เป็นคำอธิบายไอเทมนะคะเขาได้มีบอกไว้ค่ะว่าการรับของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องเข้ามาเล่นในแมปนี้เนี่ยเป็นเวลา30นาทีก่อนนะคะก็คือเล่นอะไรก็ได้นะคะทุกคนเป็นเวลา30นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะมันจะมีไอเทมค่ะโผล่ออกมาให้เราเก็บนะทุกคนโดยไอเทมที่มันจะโผล่ออกมานะคะมันจะโผล่ค่ะใกล้ๆกับโคมไฟนะคะหรือว่าตะเกียงที่มันมีสีขาวค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องเป็น 10,000 คนแรกค่ะที่ตามหาไอเทมเจอนะคะจึงจะได้รับของฟรีชิ้นนี้ไปค่ะสำหรับการหาไอเทมนะคะที่อยู่ใกล้ๆตะเกียงเนี่ยหรือโคมไฟสีขาวนะคะทุกคนเนี่ยสามารถทำได้โดยการรีเซ็ตคาแรคเตอร์ค่ะเรานะคะจะเป็นจุดเกิดไปเรื่อยนะคะทุกคนคือโคมไฟนะคะหรือว่าตะเกียงเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับจุดเกิดใดจุดเกิดนึงค่ะทุกคนสามารถนะคะได้จากการรีเซ็ตคาแรคเตอร์ไปเรื่อยค่ะแล้วก็สังเกตรอบๆตัวนะคะว่ามีโคมไฟหรือว่าตะเกียงสีขาวหรือเปล่าค่ะถ้าหากว่ามีนะคะก็หมายความว่าไอเทมที่เราจะต้องไปเก็บเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเรานะคะก็มีสิทธิ์รับของฟรีเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะแล้วสำหรับวิธีการรับของฟรีชิ้นนะคะก็เป็นเพียงนี้ค่ะยังไงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปค่ะบ๊ายบาย